ตอนนี้พี่มินมี TikTok อย่างเป็นทางการแล้วชื่อว่า mouthmin.ch โลโก้จะใส่หูฟังสีแดงเพื่อป้องกันการแอบอ้างและช่องจริงจะต้องเชื่อมกับ YouTube เท่านั้นมีแค่บัญชีเดียวที่เหลือช่องปลอมพี่มินจะอัพคลิปไฮไลท์รวมถึงคลิปสนุกๆที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกดติดตามพี่มินตัวจริงได้ที่ลิงก์ใต้รายละเอียดคลิปทั้ง TikTok เพจ Facebook และ Discord และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องเมามินให้ทะลุ1ล้านซับกันด้วยนะสวัสดีเพื่อนๆชาวกาเลน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะช่วงนี้เนี่ยพี่มินอาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะคะยังดำเนินเรื่องของคนที่แอบอ้างใน TikTok อยู่เลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่มินได้ทำการรวบรวมความลับรวมถึงสถานที่เอาไว้ซ่อนตัวในแผนที่ใหม่ล่าสุดอย่างนิสเทอร่าซึ่งเทอร่าเนี่ยเป็นรากศัพท์คำว่าแผ่นดินนั่นเองค่ะซึ่งสถานที่ที่พี่มินเอามาอาจจะมีทั้งคนที่รู้แล้วและยังไม่รู้นะคะแต่ก็ต้องเอามาอยู่ดีค่ะเนื่องจากว่าเจ้าแผนที่นี้เนี่ยมันเข้าในโหมดแรงด้วยนะคะแต่มันก็เป็นแค่แมปชั่วคราวนะคะเดี๋ยวเขาก็เอาออกไปแต่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็เอากลับมาอยู่ดีใช่ค่ะและนี่คือท่าทางใหม่ที่ยังไม่มีขายในเกม GM ส่งมาให้พี่มินรีวิวอีกแล้วซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่มินด้วยนะคะมาในครั้งนี้นะคะสิ่งของที่อยู่ในคอลเลกชันของจัสตินบีเบิลมีเยอะมากๆค่ะอย่างแรกก็คือสกินปืน MP40 นะคะมาปุ๊บเนี่ยเป็นรูปหัวใจนะคะและตรงกลางเป็นรูปดอกกุหลาบแหมบานสะพั่งเหลือเกินค่ะกับค่าความสามารถดาเมจบวก2อัตรายิงบวก1ลบความเร็วการเคลื่อนที่ซึ่งถ้าหากไปเปรียบเทียบกับคอบบ้าอันก่อนนะคะเหมือนกันเลยค่ะแต่ต่างกันตรงที่ไปลบความเร็วรีโหลดแทนซึ่ง2อันนี้เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือสกินของจัสตินบีเบิลเนี่ยมันจะมีความสว่างกว่านะคะแล้วก็สีสันสดใสกว่าซึ่งพักหลังเนี่ย MP40 โดนเนิร์ฟเยอะมากนะคะเวลาไปเล่นจริงแนะนำให้เล่นระยะกลางค่ะถ้าหากใกล้เกินไปเนี่ยก็โดนลูกซองอัดหน้ามาอีกทีนึงอย่างที่2นะคะก็คือท่าเปิดตัวและท่า MVP นะคะโอ้โหพี่แกนั่งสกินรถมาเลยค่ะนั่งอะไรไม่นั่งมานั่งกระโปรงหน้ารถพออยู่ตรงหน้าล็อบบี้เนี่ยเฉยๆนะคะแต่พอได้ MVP เฮ้ยสวยมากค่ะด้วยความที่ไม่มีเวทีนะคะก็เลยต้องมาร้องเพลงหน้ารถแทนและอย่างที่3นะคะเป็นท่าทาง Beautiful Love ค่ะซึ่งพอกดแล้วมันจะมีเสียงของชัตตินนะคะร้องเพลงนี้อยู่ด้วยแต่เสียงนี้จะได้ยินแค่ในล็อบบี้นะคะพอเอามาร้องในโซนแม่เงียบเชียโอ้โหมีคนมามุมกันเต็มเลยนะคะบอกว่าเอามาจากไหนอ่ะมันยังไม่เข้าอ่ะนี่แหมกดโชว์ให้ดูสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะสวยครับอวดอวดในล็อบบี้อ่ะมันมีเสียงด้วยนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเพลงของจัสตินนั่นแหละเพลง Beautiful Love ไงแหมอุตส่าห์คอแลบครั้งยิ่งใหญ่น่าจะมีเสียงในโซนหน่อยเนาะอย่างที่4ก็คือไอโวของจัสตินนะคะความพิเศษของมันก็คือเหมือนรูป3มิติที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆอะค่ะเวลาเราขยับแล้วมุมมันจะเปลี่ยนแต่พี่ว่าถ้าเป็นสีชมพูม่วงน่าจะสวยกว่านี้นะคะอย่างที่5ก็คือชุดพี่ติ๊กนะคะตอนนี้อยู่ในกิจกรรมเพชรม่วงอยู่ okay. อย่างที่6ก็คือชุดของทรชนคนปล้นโลกนะคะพี่ว่ามันใกล้จะแลแล้วล่ะเอามาขายรัวๆเลยอย่างที่7ก็คือชุดของหัวหน้าแก๊งนะคะครั้งนี้ขอเหอะแลจริงๆสักทีเถอะนะ GMและชุดสุดท้ายนะคะก็คือซามูไรสีเลือดค่ะชุดผู้ชายไม่เท่าไหร่แต่ชุดของผู้หญิงเนี่ยพี่เชื่อว่าหลายคนกำลังรอคอยนะคะกับหัวจันทาก็กำลังจะกลับมาขายอีกครั้งแล้วค่ะโอ้โหครั้งนี้กิจกรรมมารัวๆนะคะเตรียมตังรอไว้ได้เลยค่ะความลับข้อที่1 Horizon เต็มไปหมดอย่างที่เราทราบกันดีค่ะองค์กร Horizon ควบคุมคนใน Free Fire โดยเทคโนโลยีซึ่งในแผนที่นี้เนี่ยจะทำให้เราได้เห็นเทคโนโลยีสุดล้ำนะคะที่มาจากเครือของ Horizon จำลองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกจับมาเหมือนเคลลี่นะคะและต้องหาทางรอดจากเกาะนี้ไปให้ได้ซึ่งนั่นจึงทำให้เราเนี่ยได้เห็นสัญลักษณ์ของ Horizon นะคะอยู่ตามทั่วแมปเลยและจะพบเห็นบ่อยมากๆที่บริเวณไซต์ก่อสร้างค่ะ Horizon อันนี้ก็Horizon Horizon อันนี้ก็ด้วยเป็นบาร์ก็มีนะโปสเตอร์ยังมีแล้วก็เยอะไปมั้งโอ้โหมันจะมีเยอะอะไรขนาดนั้นโอ้ยเยอะเกินไปแล้วเอาเป็นว่ามันมีสัญลักษณ์ Horizon ตรงไหนบ้างเพื่อนๆก็ลองไปสังเกตดูในแมปนะคะ okay. แต่ในครั้งนี้เนี่ยพวกเรามีรถไฟฟ้ากันแล้วนะคะทุกคน
อาจจะขับเคลื่อนด้วยพลังแม่เหล็กนะคะเสียดายที่ประตูมันน่าจะเปิดเข้าไปได้ค่ะแบบนี้จัสตินจะไปทัวร์คอนเสิร์ตยังไงล่ะเนี่ยเอ้าแล้วแบบนี้คือเรียกว่าขึ้นรถไฟแล้วใช่ไหมเนี่ยความลับข้อที่2เพิ่งสร้างเสร็จเพื่อนๆคงจะจำบ้าน3ชั้นในนิคมรกร้างได้ใช่ไหมคะเอาจริงๆแล้วว่ามันเป็นแปลนเดียวกันกับบ้านหลังนี้ใน Nexterra ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปสำรวจบ้านนะคะโอ้โหเหมือนกันเดะเรียกได้ว่าเอาโมเดลเก่านะคะมาย้อมใหม่ฝั่งซ้ายเนี่ยนิคมรกร้างเนี่ยยังไม่มีพวกแมททีเรียลเลยนะคะส่วนหน้าต่างฝั่งนี้เนี่ยก็สามารถกระโดดออกไปด้านนอกได้และถ้าขึ้นมาชั้น3นี่ก็คือรูปแบบเดียวกันเลยค่ะแค่เปลี่ยนแมททีเรียลแม่ก็เข้าใจนะคะว่างานเร่งก็เลยต้องรีบสร้างบ้านหลังนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือหลังคาตรงนี้นี่เองเอาไว้ซุ่มยิงคนได้นะคะความลับข้อที่3สถานที่วาร์ปเมืองที่สามารถทำให้เราวาร์ปทะลุมิติได้นะคะสังเกตง่ายๆมันจะมีทุ่งดอกไม้สีชมพูล้อมรอบอยู่ค่ะชื่อว่าเดคาสแควร์นั่นเองโอ้อันนี้ดิฟรถแทบจะทะลุมิติไปแล้วนะคะซึ่งเจ้าวงล้อวาร์ปเนี่ยมันก็คืออยู่ตรงนี้นะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปแล้วมันจะไปวาร์ปตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นพี่มินมีวิธีสังเกตค่ะให้เราสังเกตสัญลักษณ์ที่อยู่บนเหนือประตูวาร์ปนะคะมันจะชี้ไปยังตำแหน่งที่จะวาร์ปไปอยู่ค่ะซึ่งถ้ายังดูไม่ชัดเจนเนี่ยพี่มินมีวิธีมาบอกให้สังเกตจากแผนที่ค่ะแต่ละประตูวาร์ปเนี่ยมันจะมีลูกศรสีขาวๆนะคะชี้ระบุอยู่ซึ่งตำแหน่งคู่บนคู่กับคู่บนค่ะคู่ล่างคู่กับคู่ล่างนั่นเองและวิธีใช้เนี่ยไม่ใช่วิ่งทะลุนะคะให้เราเนี่ยไปทำการยืนอยู่ตรงหน้าประตูจากนั้นนะคะให้กดสัญลักษณ์คำว่าวาร์ปอีกทีนึงแม่จะดีมากเลยนะคะถ้าหากมันยิงกระสุนแล้วมันไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยจะโกงโคตรไม่แน่นะตัวละครในอนาคตอาจจะมีก็ได้โอ้ยพี่ฟิลมาโผล่อะไรอย่างนี้เอาละค่ะแบบนี้ทุกคนจะได้วาร์ปถูกตำแหน่งนะคะไม่ใช่วาร์ปออกนอกวงล่ะความลับอย่างที่4ศูนย์วิจัยแรงโน้มถ่วงหรือที่เราเรียกว่าแก๊ปแลบนั่นเองพี่เชื่อว่ามันเป็นสถานที่แรกๆที่ทุกคนต้องมาทดสอบเลยใช่ไหมแต่บางทีนะคะถ้าหากเราลงไปไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บนะคะอันนี้ต่อให้เรานะคะกระโดดลงมาจากหลังคาเลยเราก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะเพราะสถานที่นี้เนี่ยมันไร้แรงโน้มถ่วงตั้งแต่ข้างบนเลยเอาจริงว่าแผนที่นี้ที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นบริเวณนี้แหละค่ะความลับข้อที่5ไซต์ก่อสร้างหรือมัดไซต์เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ยังเป็นโคลนอยู่เลยนะคะอยู่ทางด้านขวาของสถานที่วาร์ปและพี่บอกเลยค่ะว่าสถานที่นี้เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะคะวิ่งไปทางไหนรู้สึกว่าเจอแต่ทางตันทั้งนั้นเลยแถมที่จุกเนี่ยก็ยังจุกได้ลำบากนะคะแต่พี่มินมีวิธียิงคนที่อยู่ชั้น2นะคะก็ใช้ประโยชน์จากรั้วที่อยู่ขอบๆเนี่ยแหละค่ะทีนี้เราก็จะสามารถปีนขึ้นตรงท่อตรงนี้ได้นะคะและจากนั้นก็ทำการดักยิงตรงหน้าต่างซะเลยค่ะซึ่งเจ้าท่อนี้เนี่ยมันมีทั่วเมืองเลยนะคะทีนี้ก็คือเราสามารถย้ายตำแหน่งนะคะในการยิงศัตรูได้ด้วยเอาละค่ะมาพูดถึงสถานที่แคมป์กันบ้างดีกว่าเนาะอย่างแรกที่เราจะไปแคมป์ก็คือบริเวณที่1ฟาร์มโทเปียค่ะเป็นบริเวณที่อยู่กึ่งกลางแมปพอดีซึ่งอันที่ดูปลอดภัยที่สุดและเป็นจุดสูงสุดในแมปนะคะก็คือบริเวณเสาสัญญาณนั่นเองค่ะมันจะอยู่เยื้องกับทางฟาร์มโทเปียนะคะเป็นไงยังเห็นคนที่แบบยังกางร่มชูชีพอยู่เลยนะคะโอ้โหบริเวณนี้คือเห็นทั่วเมืองจริงๆแล้วเวลาจะลงเนี่ยพี่แนะนำว่าให้เอาทักษะของดาชามานะคะไอเนี่ยไม่รู้ว่าความสูงมันสูงกว่าป่องบิมาสกิหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมเอาเคมาด้วยล่ะโอเคอย่างที่2ค่ะบริเวณอาคารเพาะปลูกซึ่งมันก็คืออาคารหลักของฟาร์มโทเปียนั่นเองค่ะบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องดีดอยู่นะคะปึ๊บอ้าวติดค่ะยังดีนะคะตรงนี้มันมีขอบสามารถเดินเลาะไปนะคะแล้วก็ขึ้นบนหลังคาโค้งๆได้เลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆกระโดดขึ้นไปทีนี้ถ้าหากเด็กมาเล่นซ่อนแอบในสตรีมพี่มินก็รู้วิธีขึ้นแล้วนะคะเอาจริงว่าถ้าหากใครที่เกียจค่อยๆไต่นะคะแล้วก็หมุนเครื่องดีดมาอีกนิดนึงแล้วมันก็จะมาลงตรงนี้พอดีเลย wow. แถมบริเวณนี้เนี่ยมันทำให้พี่มินรอดตายมาแล้วค่ะถ้าหากมีคนอยู่ตรงศูนย์บัญชาการนะคะเราก็แค่หมอบลงค่ะทีนี้เขาก็มองไม่เห็นเราแล้ว แต่ด้วยความที่ว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันอยู่กึ่งกลางแมปพอดีเลยมันอาจจะทำให้เราแคมป์ได้อย่างไม่สบายใจนะคะเพราะว่าคนมันค่อนข้างพลุกพล่านซึ่งวิธีจะลงจากตรงนี้ให้เราเจ็บน้อยนะคะให้เรามาบริเวณที่เป็นกระเช้านะคะลงมาก่อนแล้วก็วิ่งไปทางด้านหลังค่ะบริเวณที่3ก็คือกองฟางนั่นเองค่ะ
คือมันน่าจะมีวิธีดันเพื่อนให้เข้าไปในกองฟางนะคะพี่มินเห็นคลิปในต่างประเทศเขาทำกันส่วนวิธีพี่มินขอไม่บอกนะคะมันเหมือนการทำบั๊กอ่ะเดี๋ยวน้องๆจะโดนแบนแต่ว่าบั๊กอันนี้เนี่ยคนนอกนะคะไม่สามารถยิงเข้าได้และคนในก็ไม่สามารถยิงออกได้เช่นกันอันนี้ถือว่าพี่มินไม่ได้พูดแล้วกันเนาะที่พี่จะให้ซ่อนตัวก็คือบริเวณบนกองฟางค่ะโอ้โหมีคนนะคะมาแคมป์ที่เสาสัญญาณด้วยซึ่งแนะนำว่าให้น้องๆไปลงที่บริเวณกองฟางที่มี3ชั้นนะคะอันนี้พี่มินลงไม่ถึงค่ะ3ชั้นมันอยู่ข้างหน้านะมันก็จะมีความสูงมากกว่านั่นเองค่ะโอ้โหพอเป็น2ชั้นเหมือนจะเตี้ยไปนะคะพี่ต้องลงก่อนแล้วล่ะและพี่มินก็แนะนำให้มาลงฝั่งนี้นะคะฝั่งที่มันใกล้กับเสาสัญญาณเพราะถ้าหากไปลงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยบริเวณนี้ตรงอาคารนะคะมันจะมีทางบันไดอยู่ค่ะแปลว่าคนที่อยู่ในอาคารนะคะสามารถยิงเราออกมาได้ค่ะอันนี้ที่พี่มินลงเป็น2ชั้นอีกแล้วค่ะบริเวณที่4รถบรรทุกหน้าโลโบค่ะถ้าหากเรามองผ่านๆ นะคะตัวทางเข้ากับตัวรถเนี่ยมันแทบจะกลืนกันเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีคนผ่านก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนวิ่งเข้ามาในรถบรรทุกสักเท่าไหร่ค่ะบริเวณนี้เนี่ยเอาไว้แคมป์ชั่วคราวก็พอนะคะรอวงบีบอะไรเงี้ยจะว่าไปแล้วจัสตินเนี่ยดูใกล้ๆก็หล่อนะโอ้โหฟันขาวเชียวแต่พี่มินน่ะไม่แนะนำรถบรรทุกที่มันอยู่ติดกับอาคารนะคะเนื่องจากทางเข้านะคะมันเป็นตอนลึกถ้าหากศัตรูดักยิงอยู่หน้าทางเข้าก็คือเราตายอยู่คารูเลยค่ะสถานที่ที่2 Intellect Center ศูนย์รวมแห่งสติปัญญาค่ะซึ่งเจ้าเมืองนี้เนี่ยจะอยู่เหนือสุดของแมปเลยซึ่งดูไปดูมาแล้วเนี่ยมันเหมือนอนุสรณ์สถานมากกว่านะคะมีคำว่า Horizon อยู่ด้วยอ่ะสถานที่แรกนะคะพี่ขอแนะนำปีกอนุสรณ์ค่ะอันนี้พี่มินไปเห็นในยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะคะถ้าหากเราตรงเข้ามาบริเวณนี้แล้วเนี่ยของเสาทุกต้นมันจะสามารถเข้ามาหลบอยู่ได้ค่ะแล้วมันก็จะมองเห็นด้านนอกด้วยซึ่งเราสามารถออกได้ทุกเมื่อเลยซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเราอาจจะมาหลบพวกเลสโซนก็ได้นะคะเพราะตรงทางอื่นเนี่ยมันค่อนข้างเป็นทางโล่งค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเจ้าสถานที่นี้เนี่ยมันแค่มองเห็นคนข้างนอกเฉยๆแต่ไม่สามารถยิงทะลุได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้โกงอะไรนะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นคนข้างนอกก็เถอะนะแต่ว่าอีกฝั่งนึงเปิดโดนมาแบบนี้แล้วพี่จะรอดเหรอเนี่ยค่ะถ้าหากต้องการจะยิงนะคะหรือเปิดศัตรูเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากบริเวณนั้นเท่านั้นค่ะอุ๊ยโดนไป80ค่ะอ้ายมันมาเป็นคู่เลยแบบนี้จะทำยังไงโอ้ยเดี๋ยวสกายเลอร์เดี๋ยวโอ้โหอย่างที่2ก็คือบนป้ายโฆษณาค่ะบริเวณหน้าทางเข้าเมืองเนี่ยมันจะมีเครื่องดีดอยู่นะคะเราก็ดีดไปเลยพื้นที่ป้ายโฆษณาคือต้องมีทุกแมปจริงๆค่ะนี่เป็นไงเป็นการตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วยนะคะไหนๆก็มีคอนเสิร์ตทางอากาศนะคะร้องสักหน่อยเฮ้ยแล้วเหมือนตรงนั้นจะมีคนนะมีแม่บอกแล้วจะเข้าเมืองฉันเนี่ยต้องตรวจโควิดมาก่อนนะเฮ้ยบริเวณที่3ก็คือตรงโลโบนั่นแหละค่ะใช้เครื่องดีดอันเดิมเนี่ยดีดไปแล้วตรงบริเวณข้างหลังนะคะมันจะมีต้นไม้อยู่เยอะค่ะคนไม่น่าจะมองเห็นเราง่ายๆหรอกเฮ้ยเดี๋ยวคนยิงได้ไงเอ้ยเขาไม่น่าจะเห็นนี่อ๋อเขามีครูมาค่ะแถมยังมีนกฮูกมาอีกด้วยถึงว่าดีเขาเห็นได้ยังไงโอเคค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะคะพี่มินจะทดลองใหม่ค่ะแต่อันนี้นะคะเป็นที่แคมป์ชั่วคราวเท่านั้นค่ะ okay. แล้วเราก็ปีนขึ้นมานะคะมาหลบอยู่ตรงหลังหูของโลโบเอ้ยมองไม่เห็นนะดินี่เราอยู่ทางด้านบนนะเฮ้ยแล้วก็เวลาจะลงนะคะให้เรามากระโดดลงที่หางของโลโบก่อนจากนั้นก็รอไปอุ้ยพี่มินพลาดค่ะกระโดดไม่ถึงถ้าเรากระโดดไปที่แผ่นตรงนั้นได้อาจจะช่วยทำให้เจ็บน้อยลงนะคะแต่ประเด็นก็คือไม่ใช่แค่พี่คนเดียวค่ะที่ขึ้นไปข้างบนนั้นมันมีหลายคนที่คิดเหมือนกันค่ะยิงหน่อยกว่าจะตายยิงเมื่อกี้นัดสถานที่ที่3มอท่าลูอินซากปรักหักพังจากพวกปืนนะคะพวกสิ่งก่อสร้างซึ่งมันจะอยู่ทางด้านขวาของแมปนั่นเองให้น้องๆเนี่ยไปตรงบริเวณที่มันมีตู้แลกของนะคะนี่โหนสลิงไปเลยแม่แต่ฝั่งนี้คนไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแห้งแล้งแล้วบริเวณป่องที่เหมือนกับป่องที่อยู่ในบีมาสกิตรงนี้ค่ะทางด้านหลังเนี่ยมันจะมีช่องให้เราไปซ่อนตัวได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการค้นพบโดยบังเอิญนะคะเพราะว่าพี่มินมาชุบพี่ฟิลเนี่ยเห็นป่ะข้างหลังคือมาแอบดักยิงคนได้เนียนๆเลยนะคะพวกที่จะมาแลกของอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเฮ้ยบอกว่าเอาไว้ดักคนเว้ยไม่ใช่ดักบอท
สถานที่ที่4พาซาเลียมันเหมือนกับศูนย์รวมความบันเทิงอะค่ะมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างศูนย์แรงโน้มถ่วงกับจุดว้าพอดีเลยซึ่งพี่ว่าอันนี้เขาออกแบบได้สวยนะคะมีทั้งสวนลอยฟ้ามีพวกตู้คีบตุ๊กตาด้วยแต่ที่พี่จะให้มาซ่อนตัวนะคะก็คือบริเวณ UFO ของน้องมูนนี่นั่นเองค่ะมาหลบหลังป้ายแบบนี้นะคะใส่เสื้อมาเนียนๆหน่อยแล้วก็อยู่นิ่งๆพี่บอกเลยว่าน้อยคนมากๆค่ะที่จะสังเกตเห็นเอาแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความลับของแมปนี้รวมถึงจุดซ่อนตัวเกือบ10จุดเนี่ยก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยก็คงจะช่วยน้องๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะแต่ในแมปนี้เนี่ยมันค่อนข้างเล็กค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเจอคนเยอะหน่อยมาเล่นโหมดทั่วไปเนี่ยก็เจอแต่บอทนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่มินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแม่เสียดายมันน่าจะมีเพลงมาให้จริงๆนะเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่